วันละพันก็ดีเห็นไหมแอมบูมแก้โครงตัดนี้สำหรับแก่ๆเนี่ยอยู่ในเรื่องนั้นเขาจะเข้าไปตัดอะไรบางทีน่ะก็หมูเมสอ่ะไหนหมูเมสอ่ะไหนคนมาถึงคนเก่าอ่ะอยู่ในร้านหมูเมสก็ไม่ได้เห็นเท่าไหร่ในข้างในนะคนยังเข้าไปตัดจะรอไปถามที่ไม่สบายเมื่อไหร่จะมาตัดผมตัดผมกันถ้านั่งมาไหวร้านนี้ไม่สวยเท่าไหร่ร้านนี้แม่